ทดสอบทดสอบพี่น้องครับทุกท่านต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งในการชุมนุมวันนี้หลังจากที่เราออกมาจากการควบคุมตัวการกวาดขังกันพี่น้องครับวันนี้ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่เราออกมาจากควบคุมถ้าเราดับเบิ้ลเรามีเวลาเต็มตัวได้น้อยนะครับเครื่องเสียงเราอาจจะเสียงไม่ดังมากนักนะครับตั้งขอโทษขออภัยทุกท่านสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะจัดขบวนเดินไปที่หน้าทำเนียบนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะไปทำอะไรครับเรากำลังจะเดินขบวนนะคะไปตั้งที่หน้าทำเนียบแล้วก็จะแถลงการแล้วก็พูดให้เขาฟังว่าสิ่งที่เราต้องโดนต้องเจอหมู่บ้านเราต้องโดนต้องเจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะนำมวลชนแล้วก็ตั้งขบวนตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมนะคะอยู่ข้างหน้าทำเนียบแต่ตอนนี้คอฝอแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่เยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีการปะทะหรือว่าเขาจะสลายการชุมนุมหรือว่าใช้เจ้าหน้าที่ใช้กำลังกับพวกเราหรือเปล่าแต่เราก็จะยังยืนยันที่จะใช้สันติวิธีเหมือนเดิมนะคะถ้าเขาจะจับเราเราก็จะยืนจะนอนนิ่งๆเหมือนวันที่เพื่อนเราทำไว้เหมือนเดิมวันนี้ก็จะมีกิจกรรมเหมือนเดิมคือไปถ่ายรูปแบบที่คอรมอเขาถ่ายรูปแล้วก็มาจับพวกเราร้อยกว่าคนไปวันนี้เราก็จะทำเหมือนที่เขาทำค่ะขอบคุณมากครับถ่ายรูปนะครับคงแดงพี่น้องทุกอย่างแล้วก็จะมีการปราศัยแล้วก็พูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐได้มีการใช้กำลังควบคุมฝูงชนสลายการชุมนุมพวกเราหมู่บ้านทะลุฟ้าเมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าตรู่นะคะโดยผิดหลักกฎหมายทุกอย่างมีการยึดโทรศัพท์เราทั้งที่ไม่มีหมายศาลนะคะในข้อกฎหมายที่เขาเอามาแจ้งเราคือฝ่าฝืนพรบ.ฉุกเฉินแล้วก็พรบ.ชุมนุมแต่ไม่ได้มีการหมายศาลที่ว่าชุมนุมข้อมูลคอมพิวเตอร์แต่มายึดโทรศัพท์ของเราไม่ให้สิทธิ์ที่ขั้นพื้นฐานในการที่จะให้เราติดต่อทนายหรือติดต่อครอบครัววันนี้เราก็จะมีการคุยกันอย่างนี้ด้วยแล้วเราหวั่นใจไหมครับว่าวันนี้จะมีการชุมนุมก็มีการคิดไว้อยู่ค่ะก็ประเมินกันไว้อยู่เพราะว่าไม่ว่าเราจะชุมนุมกันยังไงเรามีคนเยอะคนน้อยแค่ไหนสันติวิธีแค่ไหนไม่เคยมีความรุนแรงแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ยังจะใช้ความรุนแรงยังจะสลายเราเหมือนเดิมอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถกำหนดได้ไงมันขึ้นอยู่ที่เขาจะทำอ่ะแต่เราก็ยังยืนยันถึงสิทธิและเสรีภาพของเราในการที่จะแสดงออกเราจะทำอะไรมันเราก็ทำเป็นไปตามกฎไปตามที่เขียนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว้เสมออ่ะวันนี้ในพื้นที่การทำกิจกรรมของเราเนี่ยจะลุกล้ำไปในเขตของทำเนียบรัฐบาลไหมครับหรือว่าจะอยู่ในแค่พื้นที่ที่คอฝอจัดก็อยากจะเข้าไปนะคะอยากจะเข้าไปถ่ายรูปเหมือนที่เขาทำเมื่อเช้าแต่ก็ต้องดูว่าคอฝอจะยอมให้เราหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมในทางเราจะถึงขั้นรื้อคอนเทนเนอร์ออกหรือว่าอะไรขนาดนั้นโอ้พี่หนูมีแค่คนแค่นี้มันรื้อไม่ได้หรอกรื้อมันต้องใช้เครื่องมองเครื่องมือหนูมีแค่คนไงทำอะไรไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวตอนนี้มันดูขบวนเชิญครับมาเตรียมพร้อมไปเดินไปที่หน้าทำเนียบครับสวัสดีครับคุณยอดใจขอเชิญชวนคนที่อยากจะมาหน่อยได้ไหมครับก็ตอนนี้นะครับหมู่บ้านทะลุฟ้าของเราก็โดนปิดบริเวณพื้นที่นะครับด้วยตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็กำลังอคฟนะครับก็ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปเหมือนทวงคืนแล้วก็ไปแสดงจุดยืนไปประกาศนะครับถึงรัฐสภาครับถึงประยุทธ์จันทร์โอชานะครับให้ได้ยินนะครับว่าพวกเราไม่ยอมจำนนต่อคุณอีกต่อไปแล้วเราไม่ยอมจำนนต่อระบบที่มันไม่เป็นธรรมอีกต่อไปแล้วนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันกับเรานะครับวันนี้พวกเราก็จะมาส่งเสียงไล่ประยุทธ์ออกไปนะครับส่วนขบวนการทะลุฟ้า V3 จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามผ่านเพจ Army of Anarchy ต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวอีกสักพักเราจะเดินไปที่นะครับเนี่ยที่เราจะไปกัดกิจกรรมนะครับเดี๋ยวรอรับชมถึงสักครู่นะครับอันนี้คือขบวนที่เราจัดไว้เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราจะเดินไปเลยครับตอนนี้ก็มีทั้งคอฝอประมาณเกินน่าจะเกิน500นะครับแล้วก็รถน้ำปีโน่อีกหลายคันนะครับแล้วก็มีตำรวจที่สะพายปืนกระบอกปืนยาวนะครับที่เป็นปืนยิงกระสุนยางอยู่
แล้วก็ยังมีรถคุมขังอีกหลายคันนะครับตอนนี้เห็นเขามีอัปเดตเป็นรถใหม่นะครับรถที่แบบอาจารย์ถ้าพร้อมแล้วมาได้เลยครับทั้งคันแบบมืดหมดเลยครับที่เราจะแบบหันหน้าออกมาจากข้างในรถไม่ได้เลยฝากติดตามด้วยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เราก็ยังจะยืนยันสันติวิธีเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านก็ออกมาตอนนี้ก็ยังทันนะครับถ้าอยากออกมาร่วมกันหรือคนที่รับชมไลฟ์สดก็ฝากรับชมแล้วติดตามฝากช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ถ้าติดตามสถานการณ์หน่อยนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมแต่เราก็ยังที่จะทำแบบสันติวิธีเหมือนเดิมนะครับสำหรับกิจกรรมคร่าววันนี้เราก็อาจจะมีแบบประกาศรายชื่อเพื่อนเราที่โดนคุมขังอยู่แล้วจะมีประกาศอีกสักพักเราจะเดินแล้วนะครับขบวนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถูกจับกุมเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับที่ถูกจับกุมไปเกือบ100คนนะครับที่รับการปล่อยตัวมาส่วนใหญ่ตอนนี้เขามาจับกุมเราเขาประกาศว่าตอนแรกจะให้เวลาเรา1ชั่วโมงในการขนย้ายสิ่งของแล้วเดินออกจากหมู่บ้านครับสักพักเขาดูเฉยเขาประกาศแค่3นาทีให้เราเก็บของแต่ยังไม่ทันถึง2นาทีเขาก็แบบเดินมาชั้นชิดทั้งประกบหน้าหลังหมู่บ้านประกบไล่จับเรานะครับไม่ให้เราทำอะไรเลยเก็บของก็ไม่ทันคำพูดตำรวจไม่เคยเชื่อถือได้ครับเราจะเครื่องขบวนกันแล้วนะครับตอนนี้จะไปที่หน้าทำเนียบนะครับเดี๋ยวจะผ่านหมู่บ้านทะลุฟ้าที่โดนเลื้อยจนไม่เหลืออะไรแล้วนะครับอันนี้เป็นพระจากหมู่บ้านทะลุฟ้าของเรานะครับมีพระสองท่านที่โดนจับไปนะครับขออนุญาตผู้มวลชนที่หลีกทางให้เราเดินด้วยนะครับขอให้ท่านได้ถ่ายภาพในจังหวะที่เราเดินนะฮะอันนี้เป็นพระอาจารย์ที่โดนจับไปเมื่อวานครับก็ได้นอนต่อชะดอกับผมครับขอโทษผู้มวลชนทุกท่านนะครับขอให้ถ่ายภาพพวกเราในจังหวะที่พวกเราเดินนะฮะหลวงพ่อท่านที่โดนจับเขามีเรื่องเล่าและพื้นฐานก่อนที่เขาจะมาบวชมากมายนะครับเดี๋ยวสักวันนะครับเดี๋ยวจะให้เขามาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะบวชเขามีประวัติก่อนหน้ายังไงบ้างนี่เรามีพรมแดงนะครับครับเราจะ
ขบวนเราก็ค่อยๆเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับพี่อาเล็กก็มาร้องเพลงช่วยนะครับคอนเทนเนอร์ก็ตั้งขวางทางเข้านะครับตอนนี้ก็มีคอฝอตั้งไม่ให้เราผ่านไปนะครับตรงทางเข้าที่จะเราจะเดินผ่านอันนี้คือภาพของหมู่บ้านเรานะครับไม่เหลืออะไรแล้วครับที่หมู่บ้านตู้คอนเทนเนอร์คอฝอรั้วกั้นหมู่บ้านเราไม่เหลืออะไรครับเขาลื้อไปหมดเลยมีทั้งหีบเพลงล้วนหีบเพลงนะครับตอนนี้เรากำลังปูพรมแดงนะครับที่จะทำกิจกรรมเดี๋ยวติดตามนะครับว่ากิจกรรมจะคืออะไรบอกบอกประยุทธ์นะคะมันประเทศนี้มันห่วยมากเลยนะคะบอกบอกประยุทธ์ด้วยนะคะอย่าทำให้ประเทศนี้ห่วยไปแบบนี้นะคะแค่ถุงยางยังถูกกว่าน้ำได้นะครับทั้งที่เป็นของใช้จำเป็นนะครับนี่คือทางผ่านนะครับคือตั้งกั้นมาให้เราเดินผ่านเลยนะครับทางนู้นมีรถน้ำครับรถน้ำจีโน่สแตนบายรอไว้คิดว่าถ้าเราผ่านไปเขาจะฉีดแน่นอนแล้วก็รถคุมขังรอเลยครับตำรวจประกาศว่าให้ปิดแยกจะปิดแยกการจราจรนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูมนุษย์ลำโพงนะครับเจ้าประจำนี่นะครับมนุษย์ลำโพงครับขี่ประกาศให้เราถอยกลับภายใน3นาทีนะครับคนนี้แหละครับให้เวลาเรา3นาทีในการเก็บของคนนี้เลยครับจำหน้าไว้นะครับที่สะพานลำโพงนะครับตำรวจตบัดสัตว์ครับขอบคุณนะครับมวลชนนะครับที่ให้ความร่วมมือครับทำหน้าเข้าไว้เลยนะครับคนนี้ประกาศบอกให้เวลาเรา3นาทีในการเก็บของสักพักก็เดินมาบีบเรายังไม่ทันถึง2นาทีเลยครับบีบเราแล้วก็จับเราไปทั้งที่ตอนแรกแจ้งว่าจะให้เราเก็บของแล้วเคลื่อนย้ายออกจากหมู่บ้านแต่สุดท้ายก็จับเราไปนะครับคนนี้แหละครับท่านครับพี่น้องท่านถ้าเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราตรงนี้นะครับนะครับอ
ไปคลมอชนิดนึงนะครับติดไปที่คอเสื้อใครอยากไปคลมอชนิดนึงนะครับในตอนนี้นะคะเพื่อนเราก็กำลังจะไปนั่งถ่ายรูปอยู่กับรูปเพื่อนเราที่โดนจับไปและยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวออกมานะคะตอนนี้ขอทางหน่อยค่ะพี่น้องเอ้ยวันนี้เราก็เลยมาอยู่กันที่นั่น